ัสดีค่ะลูกเพจเข้ามาหรือยังจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากดันหนึ่งมาให้น้องเอก้าหน่อยลูกเพจจ๋าดันหนึ่งมาหน่อยใครที่เข้ามาแล้วภาพเสียงชัดเจนดันหนึ่งมาหน่อยค่ะปักดันหนึ่งมาให้น้องเอก้าหน่อยถ้าภาพเสียงชัดเจนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะรอยนะคะแกะรอยโบราณคดีบ้านเชียงกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมรดกโลกของทางจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะสวัสดีลูกเพจ190คนภาพเสียงชัดเจนกด1ให้น้องเอก้าหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงกันนะคะลูกเพจจ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมาเที่ยวอุดรธานีกันค่ะมาจากลูกเพจขาเดี๋ยวเราจะมาตามรอยนะคะโบราณคดีกันนะคะกับเพจอีจานวันนี้เราอยู่อุดรธานีกันทั้งวันเลยนะคะอันนี้เป็นจุดที่4และที่วันนี้เรามาท่องเที่ยวกันนะคะทุกคนค่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะภาพเสียงชัดเจนไหมคะลูกเพจค่ะถ้าภาพเสียงชัดเจนดันหนึ่งมาให้น้องเอก้าหน่อยไม่แน่ใจตอนนี้ Facebook Live มันเป็นอะไรนะคะยอดคนดูมันแปลกๆนะคะถ้าใครได้ยินเสียงเอก้าหรือว่าได้ยินเห็นภาพนี้นะคะดันหนึ่งมาให้น้องเอก้าหน่อยกดหนึ่งมาให้น้องเอก้าหน่อยพี่พิษเสถียรบอกดีครับนะคะเพื่อนๆ น้องเอก้าไปไหนหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันพี่คะเมื่อกี้ทีมอีจันไปทางไหนเอ่ยด้านในแล้วอ่ะไปลูกเพจขาชัดเจนค่ะสวัสดีนะคะพี่ลืมได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้สวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โบราณสถานบ้านเชียงนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียงนะคะที่นี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นมรดกโลกนะคะของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะทุกคนตามอีจันมาเที่ยวกันค่ะวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้นะคะอีจันมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทุกคนที่นี่จะมีอะไรเดี๋ยวเราจะให้เจ้าถิ่นพาเราไปเที่ยวกันนะคะทุกคนนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆลูกเพจอีจันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยพาเที่ยวดีกว่าอันนี้ให้เจ้าถิ่นพาเราเที่ยวไปเลยแต่ว่าถ่ายภาพนิ่งก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวนี้อันตรงนี้นิดนึงก่อนละกันอ่ะตรงนี้ได้ใช่ไหมคะคุณพี่นิดเดียวตรงนี้ไม่เห็นแค่ตรงนี้เห็นข้างหลังตรงนี้ค่ะสวัสดีแฟนเพจอีจันทุกคนนะคะทั่วทุกภาคเลยนะคะทั่วโลกเลยนะคะที่นี่วันนี้นะคะทีมงานเพจอีจันแอดมินนะคะพามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งเป็นมรดกโลกที่ใครๆก็รู้จักนะคะแต่ว่าเวลาเรามาวันนี้ก็เวลาน้อยแล้วก็มีกฎใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ว่าไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดในขณะที่มาเที่ยวชมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามภาพนิ่งกันแล้วกันนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะลูกเพจเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศภายนอกนิดนึงก็แล้วกันนะคะลูกเพจแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นอัลบั้มภาพนะคะที่นี่ให้กับลูกเพจได้รับชมกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากด้านในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีกฎใหม่ว่าห้ามไลฟ์สดนะคะสามารถถ่ายภาพได้แต่ว่าวันนี้ไลฟ์สดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะทุกคนค่ะเสียงเบาไหมเสียงเบาหรือเปล่าเสียงเบาหรือเสียงปกติคะลูกเพจขาถ้าเสียงเบาลูกเพจบอกหน่อยว่าเสียงเบานะคะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะคือจะบอกที่นี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมรดกโลกนะคะเป็นมรดกโลกของจังหวัดอุดรธานีถ้าใครมาเนี่ยก็น่าจะมาท่องเที่ยวนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะทุกคนด้านในบ้านด้านในเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปถ่ายนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้านนอกก็แล้วกันนะคะลูกเพจขาเป็นแบบน้ำจิ้มนะแล้วเดี๋ยวลูกเพจตามมาเที่ยวอุดรธานีกันวันนี้คือจะบอกว่าเต็มอิ่มมากแต่ว่าภารกิจของอีจันยังไม่จบนะคะวันนี้ติดตามเดี๋ยวในช่วงเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดู
เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานวิ่งเข้าค่ายกันเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกับพี่ๆเขาจะเป็นการวิ่งการกุศลนะคะเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะคุณพี่บอกภาพสวยมากขอบพระคุณค่ะนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าด้านในพิพิธภัณฑ์เนี่ยวันนี้เขาไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดนะคะเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าสามารถถ่ายภาพได้เดี๋ยวรูปเพจอีจันนะคะสามารถรอติดตามภาพนะคะจากอัลบั้มภาพเดี๋ยวเราจะขึ้นอัลบั้มภาพให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศกันนะคะปกติแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็คือร่มรื่นน่าเดินเที่ยวมากๆเลยแต่ในพิพิธภัณฑ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นอัลบั้มภาพให้ลูกเพจได้รับชมกันนะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้ลูกเพจไปเที่ยวไหนกันนะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าติดตามเพจอีจันนะวันนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีนะคะ2วันก็คือเสาร์กับอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะตะลุยอุดรธานีนะคะให้ทุกคนเหมือนได้มาเที่ยวกับเราเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเอก้าขออนุญาตเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปศึกษาเข้าไปชมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพแล้วก็มาทำอัลบั้มภาพให้ลูกเพจได้เห็นกันนะคะไลฟ์นี้ก็ขออนุญาตลงนะคะเป็นไลฟ์สั้นๆเนาะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ทราบว่าไม่สามารถไลฟ์ด้านในได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยลูกเพจด้วยแล้วก็ขออภัยทางพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบนอกคร่าวๆนะคะใครจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะจังหวัดอุดรธานีมีดีกว่าที่คุณคิดแล้วก็เที่ยวได้เยอะแยะมากมายอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งไหว้พระแหล่งมูมีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากให้มาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะมาฝากลูกเพจอีจันกันว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงประวัติความเป็นมาเขามีมายังไงอะไรยังไงถึงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วก็จะเขียนบรรยายให้ลูกเพจได้รับชมกันนะคะอะไรนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปก่อนสวัสดีค่ะเรารักอุดรธานีค่ะขอบพระคุณค่ะ